อันนี้คืออันนี้คือเขาว่าขอช้างหลวงครับผมขอช้างหลวงนี่ทำด้วยงิ้วดำแล้วก็เหล็กอาถรรพ์เดี๋ยวไปทีละอันนี้คือด้านที่ทำมาจากอะไรนะไม้ยิ้วดำครับทำไมต้องเป็นไม้ยิ้วดำไม้ยิ้วดำก็เปรียบเสมือนการความเป็นอมตะแล้วเป็นการนะนอบน้อมบูชาสีกุลเทพชั้นสูงเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นไม้เขาว่ามีธาตุศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับเป็นไม้มีมงคลในตัวแล้วเวลาจะประกอบเป็นขอช้างหรือกำช้างขอช้างกำกับช้างได้เนี่ยก็ต้องมีใช้อำนาจนะครูบาอาจารย์ก็จะไปสิทธิก่อนเพราะว่าเขาช้างนี่โอ้โหบางทีสัตว์ดุร้ายเราก็ต้องใช้ทำพิธีแต่ขอช้างนี่เป็นขอช้างสำหรับทำพิธีครับเป็นเชิญธาตุไปดูตอนที่จะทำพิธีโดดเด่นมากใช่ที่เสียงของพระพิฆาตที่เป็นโลกใช่ครับล่าสุดนี่คือเสียรเนี่ยฮะมาหล่อมาจากเงินทองน่าจะแท้มูลค่านี่นับ2ล้านบาทนะครับมีที่เดียวที่มีแล้วขึ้นเราสร้างขึ้นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับไม่มีครับมาจากเงินยวงมาจากพิงโกทองคำขาวแล้วก็ทองคำแท้ๆที่หล่อหลอมที่วัดพระรูปครับI'm not afraid of the dark.
สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับและให้คุณผู้ชมนั้นได้นำเอาสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการครับกับงานพิธีพุทธาภิเษกพระขุนแผนมงคลวารีที่จัดสร้างขึ้นโดยชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการครับสำหรับพระขุนแผนชุดนี้นะครับจะนำไปแจกนะครับเป็นของรางวัลในงานประกวดที่ทางชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการจะจัดขึ้นในวันที่29และ30ตุลาคมนี้ครับและสำหรับวันนี้นะครับในพิธีพุทธาภิเษกอย่างที่เราได้ชมภาพไปแล้วนะฮะจะมีพิธีทางพราหมณ์ครับที่จัดขึ้นมาในช่วงเช้าอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเจ้าพิธีนั่นก็คืออาจารย์หัตถาเลขจิตครับและวันนี้เราก็ได้รับโอกาสดีนะครับในการมาพูดคุยกับอาจารย์หัตถาเลขจิตเจ้าพิธีทางพราหมณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณเอฟครับครับอาจารย์ท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีอาจารย์นะฮะไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยคือเราเห็นคุณเอฟเนี่ยในของมิเลเกิลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามมาตลอดครับแล้ววันนี้วันดีมากนะครับใช่ครับอาจารย์นะฮะพระอาทิตย์นี่ครับบอกว่าครับเปิดโล่งนะฮะเปิดใจให้พวกเราได้สำลีที่ผลในมงคลนะฮะเรียกว่าทิพวารีเลยครับผมนะครับสาธุนะนี่ยืนยันจากอาจารย์สุดยอดจริงครับคืออาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วผมคุยกับพี่หอยครับผมเราไปคุยกันตรงลานข้างหน้าตรงริมแม่น้ำผมก็บอกพี่หอยครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะฟ้าเปิดทั้งที่เมื่อวานฝนตกหนักเลยใช่ครับนะฮะเมื่อวานวันที่4คือวันนี้เรามาบันทึกเทปวันที่5ตุลาคมแต่วันที่4คุณผู้ชมก็ทราบเมื่อวานฝนตกหนักมากผมยังเป็นห่วงใจพี่หอยเลยนี่จะรอดไหมแต่วันนี้ก็ว่าเป็นบุญบารมีที่ใหญ่ที่พวกเราได้ตั้งว่าอะไรกันอย่างนี้ถือว่าคือเรียกว่าในการเดินท่าทั้ง4ท่าทั้ง4ดินน้ำลงไปเนี่ยพอประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2เป็นการที่ฐานจิตแล้วก็มงคลเนี่ยเขาเรียกว่ามงคลทั้ง8ทิศนะมาประสิทธิกับคุณแผนองค์นี้เลยนะฮะเพื่อเบิกเลือกนำชัยครับเจตนาดีวัตถุมงคลดีสุดยอดครับคุณเอกครับผมนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการรักเครื่องมือสยามเนี่ยแฟนๆรายการเนี่ยต้องรู้จักอาจารย์หาถาเลขจิตดีอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของเจ้าพิธีในการทำอัคคระเตโชธาอัคคระเตโชธาวันนี้ก็เขียนนะฮะวันนี้อาจารย์ก็เขียนสวยงามทีเดียวนะครับอาจารย์พูดถึงงานพิธีทางพราหมณ์เนี่ยที่มาทำในการ
พุทธาภิเษกก่อนจะมีการพุทธาภิเษกพระเครื่องเนี่ยมีความสำคัญยังไงพิธีเทวาภิเษกเนี่ยเป็นการรวบรวมนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นในสายของผมแล้วเชื่อว่าเป็นการเสริมในธาตุทั้ง4ธาตุดินเปรียบเสมือนเรื่องการเงินธาตุน้ำเปรียบเสมือนเรื่องบริวารธาตุลมเปรียบเสมือนสติปัญญากรรมฐานสมาธิมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนถ้าเป็นธาตุไฟแล้วสภาวะความเป็นผู้นำหรือหลักของการใช้เตโชธาตุให้เกิดขึ้นความสว่างสวยหรือแม้แต่พอไปใช้แล้วนะเจตนาดีวัตถุมงคลดีแล้วเนี่ยมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก็เลยมีการอัญเชิญมงคลทั้ง8ทิศมาประสิทธิในมณฑลพิธีให้เกิดความสดดีมีชัยในช่วงนี้ที่เราได้โอกาสประกอบพิธีกรรมหรือแม้แต่จะมีพุทธาภิเษกในวาระต่อไปด้วยครับผมที่เราก็ได้ชมภาพกันไปแล้วนะที่อาจารย์สาทำพิธีผมขอย้อนไปก่อนทำพิธีอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ต้องมีการเตรียมอะไรไงบ้างหมายถึงว่า คืออย่างวันนี้มีการพุทธาภิเษกพระขุนแผนมงคลวารีครับอาจารย์จะต้องมีการเตรียมพิธีให้แตกต่างจากพิธีอื่นๆอะไรยังไงไหมแน่นอนครับคุณเอกครับวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมทั้งประกำช้างนะแล้วก็พจกุฎพจกุฎนี้ถือว่าเป็นการกำกับนะหรือเป็นขอช้างที่กำกับเรื่องอำนาจบารมีอำนาจเรื่องการเงินหรือแม้แต่สายมณฑลพิธีสายมงคลนี้จะเป็นการคล้องให้ความเป็นหนึ่งเดียวคือต้องเป็นหนึ่งด้วยนะครับผมให้เลือดทั้งปวงเพราะบางครั้งเนี่ยในสภาวะการประกอบพิธีกรรมเนี่ยไม่ว่าพูดจิตวิญญาณต่างๆอยากสร้างบารมีด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยพระพงศ์ขุนแผนหรือแม้แต่บางรุ่นบางสิ่งเนี่ยฮะผู้ที่เป็นในพูดในจิตวิญญาณนะก็อยากมาสร้างกุศลผลบุญด้วยเราก็จะได้ควบคุมและดูแลให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับคือก็บอกว่ามนุษย์รักษาเทวดาคุ้มครองอันนี้นะฮะเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ให้เกิดขึ้นในวัตถุมงคลครับคือยกตัวอย่างยังมวลสารที่นำมาสร้างพระขุนแผนมงคลวารีเนี่ยอย่างที่พี่หอยพูดก็คือมีการนำมวลสารเก่าๆมาซึ่งที่ก็ไปเกี่ยวดองที่อาจารย์พูดบางทีอาจจะมีอย่างพระขุนแผนเรารู้กันอยู่แล้วจะต้องมีแบบผงพายกุมารหรือจะมีกระดูกผีอะไรเงี้ยคือก็อาจารย์ก็จะรวมพวกนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือที่รวมไม่ใช่ว่ามาบังคับเขานะเขาจะมาสร้างบารมีด้วยนะครับผมคุณเห็นไหมฮะเวลาไปใช้ก็เกิดความปฏิทิผลเวลาอาราธนาแล้วก็ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับขอแล้วได้อย่างที่ขอครับผมไหว้แล้วรวยขอได้ทรัพย์นะดับนี่ทวีโชคเนี่ยแหละครับครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการอาจารย์เนี่ยคงจะไม่สงสัยกับสิ่งสองสิ่งนี้ที่อาจารย์เอามาแต่ทีนี้เผื่อคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการผมครับเครื่องมือสยามอาจจะยังไม่ทราบว่าแต่ละอย่างมีความหมายว่ายังไงขออนุญาตนะอาจารย์ผมจับได้นะได้ครับได้ครับอันนี้คืออันนี้คือเขาว่าขอช้างหลวงครับผมขอช้างหลวงนี่ทำด้วยงิ้วดำแล้วก็เหล็กอาถรรพ์เดี๋ยวไปทีละอันนี้คือด้ามที่ทำมาจากอะไรนะไม้ยิ้วดำครับทำไมต้องเป็นไม้ยิ้วดำอาจารย์ไม้ยิ้วดำก็เปรียบเสมือนการความเป็นอมตะแล้วเป็นการนะฮะนอบน้อมบูชาศรีกุลเทพชั้นสูงเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นไม้เขาว่ามีธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเทพรักษาในตัวอยู่แล้วเวลาจะประกอบเป็นขอช้างหรือประกำช้างขอช้างกำกับช้างได้เนี่ยก็ต้องมีใช้อำนาจนะครูบาอาจารย์ก็จะเป็นสิทธิก่อนเพราะว่าเขาช้างนี่โอ้โหบางทีสัตว์ดุร้ายเราก็ต้องใช้ทำพิธีแต่ขอช้างนี่เป็นขอช้างสำหรับทำพิธีอันเชิญธาตุส่วนพระพักทั้ง4นะก็คือเทวราชทั้ง4ทิศมาประสิทธิในมณฑลหรือเรามองคล้ายๆพระพรหมเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเทวพระพักท่านเป็นเทวราชทั้ง4เทวดามาคุ้มครองทั้ง4ทิศนะฮะครับผมครับส่วนนี้เป็นเหล็กนะนี่คือเหล็กกล้านะครับหรือเหล็กอาถรรพ์ก็เปรียบเสมือนเหล็กพวกนี้นะฮะเวลาไปเจาะนะฮะเวลาเอาไปเจาะเปิดธรณีเขาประเจาะก็คือกรึงตรึงไว้ในธรณีนั่นเองก็จะมีพิธีในช่วงที่เราจะเรียนที่อาจารย์แตะอะไรพวกนี้ไม่ได้ตีไปแรงๆแต่เป็นการกำกับพระแม่ธรณีนะฮะให้เกิดขึ้นเป็นฐานเป็นอำนาจเป็นบารมีเป็นความนิยมชมชอบให้คนที่ใช้ด้วยครับเราก็ต้องกันด้วยมณฑลพิธีเราป้องกันทั้งจิตวิญญาณป้องกันทั้งอมนุษย์ที่เข้ามาแล้วไม่ได้ให้คุณแต่ถ้าท่านใดให้คุณให้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็จะเชิญท่านมาประสิทธิผลก่อนที่จะยกขึ้นมานะกราบก้มพนมบรรทาเนี่ยนะฮะอัญเชิญเทพเทวดามาปกปักรักษาเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้เป็นมงคลทั้ง8ทิศก็ประกอบด้วยกับประกำภูนี่นะครับประกำภูนี่นะฮะก็จะมีอาจารย์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถือให้ครับประกำประกำภูมีอะไรบ้างครับคุณเอกคุณจำได้หมู่บ้านช้างตากายถือมากครูประกำช้างทางหมู่บ้านตากายที่จังหวัดสุรินทร์สุรินครับผมเป็นหมู่บ้านที่เป็นสืบเชื้อสายแบบชาวกุยชาวกุยเลยนะที่เขาไปจับที่เขาไปคล้องช้างในอดีตครับเป็นเดี๋ยวอยู่ที่สุดท้ายแล้วครับในพิธีพราหมณ์เนี่ยในพิธีพราหมณ์ไม่ค่อยเจอครับผมจะมีน่าจะเป็นประกำแรกนะฮะที่เราได้เข้าในพิธีเนี้ยโดยอาจารย์คล้ายๆกับมงคลครับผมด้านหน้าก็จะเป็นนะฮะงาช้างที่แกะสลักเป็นพระลูกขุนหานจอมราชันนะครับส่วนในสิ่งที่ต่างๆพระพุทธปฏิหารจอมราชันที่มิราเคิลเราจะสร้างครับผมครับครับโดยอาจารย์เดียวครับผมการละเก็บไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ผูกด้วยผ้าผูกด้วยผ้าผ้าสามสีเนี่ยเป็นการแสดงถึงความเป็นผิวพรรณเทวดามาปกปักรักษานะมาดูแลนะมาสร้างกิจนาที่แท้จริงในวัตถุมงคลครั้งนี้ครับผมจะได้สร้างบารมีร่วมกันเทวดาที่อยากสร้างบุญด้วยท่านสร้างเองไม่ได้ท่านไม่ใช่มนุษย์แล้วใช่เราต้องเป็นมนุษย์อย่างพวกเราหรืออย่างท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะที่มีจิตหรือว่าวัตถุมงคลแท้จริงนะฮะดูแลกันครับผมทีนี้
ตัวของปลากรรมช้างเนี่ย คุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าคืออะไรใช่ครับทำมาจากอะไรอาจารย์มาจากหนังควายเนี่ยครับครับผมหนังควายแต่ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็นหนังควายที่เขาบอกว่าถึงอายุถึงกาลเวลาแล้วเคยใช้คล้องช้างครับผมไม่น้อยไม่ต่ำกว่า10เชือกขึ้นไปใช่ครับผมถึงใช้ประกรรมนี้ได้จากประเทศลาวมาครับแล้ววิธีการทำก็ทำไงจ๊ะเอาหนังควายมาทำมาถักเป็นเส้นอย่างนี้เหรอครับเป็นเกี่ยวอะไรครับแล้วก็มีการใช้ต้องใช้กุมารต้องมีกรรมต้องมีวิชามีการบอกกล่าวผีผีประกรรมผีคู่เนี่ยนะฮะบอกกล่าวก่อนเขาก็ต้องไหว้นะแล้วก็เขาเรียกว่ามีการถวายเครื่องสักการะนะฮะคือพวกนี้คุณเดฟถ้าเราเอาไปใช้แล้วนะเราใช้ผิดประเภทเพี้ยนไปเนี่ยบางครั้งจับสัตว์ใหญ่ก็ไม่ได้ดีไม่ดีอาจจะเข้าตัวเราด้วยนะครับพจกุฎประกรรมช้างครูช้างเนี่ยนะครูหมอช้างเนี่ยก็จะใช้กันครูหมอช้างก็จะมีครูบาอาจารย์หรือว่าครูบาช้างเนี่ยท่านก็จะมีการประสิทธินะแต่ละครั้งที่ผมไปทำพิธีที่หมู่บ้านตรากลางมาครับนะเราก็ได้ใช้การประสิทธิเนี่ยฮะขอช้างหรือประกำช้างใช้คู่กันครับแล้วช้างไม่น้อยนะฮะที่ล่าสุดก็พิธีไหว้ครูประกำช้างครับผมนะฮะใช้ช้างเนี่ยประมาณ200กว่าเชือกโอ้เยอะมากโอ้เยอะมากคุณเดฟครับผมไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นการรวมพลังของสัตว์ใหญ่ที่เป็นแบบเป็นพิธีแรกคู่บ้านคู่เมืองนะใช่ครับเป็นพิธีแรกในประเทศไทยที่ผมได้มาในสถานที่ตรงนี้เลยนะครับที่ได้ผมบางที่ได้ไม่ทันผมลงมาเครื่องสุประการนี่ครับครับอาจารย์ครับอีกนิดนึงต่อมาต่อกันที่เรื่องของพระนะฮะพระขุนแผนมงคลวารีเนี่ยที่เห็นอยู่นี่สวยงามมากนะฮะซึ่งอาจารย์ก็คือโยงสายสินเข้าไปข้างในใช่ตอนที่ถามย้อนไหมครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพตอนที่อาจารย์ทำพิธีไปแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าตอนทำพิธีอาจารย์ใส่อะไรไปบ้างกำกับเลขการคาถาอะไรไงบ้างอักขระมนตราคาถาส่วนใหญ่เขาบอกว่าเลิศด้วยสติปัญญาเลิศด้วยพระคาถาการใช้สมาธิกรรมฐานส่วนหนึ่งแล้วก็การเดินธาตุด้วยกสิณไฟกสิณก็คือไฟไฟจะเป็นสภาวะอารมณ์นะฮะที่เหมือนกันจุดฉนวนจุดเทียนที่ยิ่งใหญ่นะให้เกิดขึ้นเป็นความสว่างสวยให้กับชีวิตจะได้มีทางออกไม่ได้บอกว่ามีเสน่ห์อย่างเดียวอยากบอกว่าด้วยพวกกระซับด้วยเพราะคุณแผนมีเสน่ห์เยอะใช่ครับนะฮะแล้วไปที่ไหนใครก็รักใครก็เมตตานะครับจะมีแรงผูกพันสูงครับสำหรับตอนอาจารย์ทำพิธีนะครับอันดับแรกอาจารย์ที่อาจารย์สวดอยู่อาจารย์สวดบทอะไรสวดนะฮะคือสวดเป็นมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์นะครับตำราหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะฮะอันนี้ใช้อันเชิญเบิกเลิกเบิกชัยแล้วเป็นการเสริมเทียนเนี่ยเทียนในบารมีพิธีเนี่ยก็จะมีเทียนนะฮะทั้ง9เนี่ยแทนผิวพรรณเทวดานะฮะอาจจะมีพระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุธเทวาพฤหัสเทวาพระราหูเทวาพระเกศเทวาพระเสาเทวานะฮะคือดาวนพเคราะห์ก็จะมีพลังกับมนุษย์สิครับทำกิจการอะไรก็จะต่อยอดได้นะทั้งให้คุณและให้โทษได้แต่วันนี้เทวดาที่ให้คุณมาปกปักรักษาผิวพรรณมนุษย์ผิวพรรณคุณเอฟผิวพรรณแฟนรายการทุกท่านหรือแม้แต่ผู้มาร่วมทิศในการสร้างจะได้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะเป็นฝันของอะไรที่ดีแล้วท่านก็จะคอยอนุโมทนาบุญในกุศลที่เราได้ทำครับผมนี่นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเห็นเทียนแล้วแล้วก็ดูจะมีเป็นเสียงครูบาอาจารย์อันนี้ยังไงครับครูนะฮะจริงๆแล้วจะมีเสียงบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีคือเขาเรียกว่าตำรับตำราต้องมีครูบาอาจารย์ละปู่ฤาษีนรอดนะฮะที่เช่นนะครับแล้วก็บรมครู108พระองค์ครับนะฮะเสียงหลวงปู่นะครูบาอาจารย์แล้วก็ครูพระพิฆเนศนะฮะหรือแม้แต่ครูพระพิราบนะครับครับท่านเองเนี่ยก็ได้ประสิทธิไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการรำนะฮะหรือจะเป็นการสร้างบารมีให้เกิดขึ้น บางคนนี้อุปสรรคเยอะท่านก็จะสามารถพยุงค้ำชูฐานะเราค้ำชูดูแลลูกหลานเนี่ยครับ รบเรามีความกตัญญูต่อเวทีต่อพุทธศาสนาดูแลกันมาท่านก็จะชี้ทางสว่างให้กับมนุษย์ได้มีทางออกได้มากขึ้นนะครับครับผมนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาจากนั้นนะฮะก็จะดูเกี่ยวกับพวกเครื่องสักการะบูชาต่างๆอันนี้มีอะไรเป็นพิเศษก็จะมีใบสีเทพใบสีพรมนะครับส่วนใหญ่ของทุกอย่างที่เข้ามาในพิธีเนี่ยนะก็จะมีผ้าที่หนุนเรียกว่าอัคระเตโชธาตุหนุนอย่างจะเป็นฟักทองหนุนเรื่องของทรัพย์สินนะฮะจะเป็นสับปะรดก็เปรียบเสมือนดวงตาที่มองไปแล้วมีบริวารเยอะแยะคอยมาอุปถัมภ์คำชูคอยมาดูแลกิจการเราด้วยนี่เปรียบเสมือนนิ้วมือข้าพเจ้าทั้ง10นิ้วคือธูปเทียนทองเวลาไหว้สักการะแล้วพรเนี้ยมันจะประสิทธิมาให้กับตัวเราอย่างเดียวนะครับนี่แหละมีความหมายหมดครับแล้วก็สังเกตดูตอนที่ตาทำพิธีผมโดดเด่นมากเลยคือเสียงของพระพิราบที่เป็นเหมือนโลหะใช่ครับล่าสุดนี่คือเสียงนี้ฮะมาหล่อมาจากเงินทองหน้าแท้ๆมูลค่านี่นับ2ล้านบาทนะครับมีที่เดียวที่มิราเคิลเราสร้างขึ้นเพราะผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะครับไม่มีครับมาจากเงินยวงมาจากพิงโกทองคำขาวแล้วก็ทองคำแท้ๆที่หล่อหลอมที่วัดพระรูปครับคือสร้างแบบสมัยก่อนถูกไหมใช่แบบว่าชาวบ้านที่ไปร่วมสร้างใครมีอะไรก็สักการะถอดเลยถูกไหมครับแบบถอดแหวนถอดสร้อยเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็น
จะเป็นแบบเป็นมวลสารที่แบบมีค่าครับที่มีผู้มีจิตศรัทธามอบให้ในการสร้างแล้วมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะเสียงเดียวเลยไม่มีทำต่อนะครับแล้วเสียงนี้อาจารย์ผมอาจารย์เอาไปทำหลายพิธีหลายพิธีมากพิธีเลยไม่ว่าสอนเรื่องของกสิณไฟเตชะทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกสิณไฟเตชะทอดหรือแม้แต่การเบิกเริ่มกำลังใจในการสร้างโบสถ์ทั้ง13หลังเนี่ยฮะครับผมพิธีใหญ่ใช่ไหมครับครับผมนอกจากอาจารย์จะพิธีผู้ตายพิเศษอาจารย์ก็ทำพิธีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับพระเครื่องก็มีพระเครื่องก็คือมีบางครั้งบางที่เนี่ยผมก็ไปอธิษฐานจิตนะฮะร่วมกับอย่างล่าสุดก็ที่ฉะเชิงเทรานะในการสร้างโบสถ์นะฮะกับหลวงปู่ฟูนะครับในอุโบสถนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพระเกจิหลายๆที่อีสานออกตะวันออกเหนือใต้ไปหมดแล้วแต่พิธีนี้เป็นที่ที่ครั้งแรกจริงๆนะฮะที่รวบรวมพลังรวบรวมครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์นะครับให้กับพี่หอยของเราครับนะครับให้กับคณะแฟนรายการที่จะได้ประทับใจแล้วก็โอ้ครูบาอาจารย์ท่านไหนมาประสิทธินะฮะเราต้องมาสร้างบารมีร่วมกันคุณเอฟครับครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบอักขระเตโชธาที่อาจารย์เขียนตรงพิธีเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างที่อาจารย์เขียนลงไปในวันนี้เอาเป็นหัวใจดีกว่านะหัวใจพระศิวลีหัวใจเจ้าชูชกนะฮะหัวใจนะฮะนั่นก็ว่าเขาเรียกว่าเป็นเตโชธาเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเน้นอักขระดับหนี้ครับอยากดับหนี้ยังครับอยากดับหนี้ยังครับถ้าดับแล้วแน่นอนนะครับทุกคนนะฮะต้องคิดดีทำดีแล้วเสร็จแล้วเป็นไงฮะเทวดาจะได้มาเอื้ออำนวยชัยครบครบเพราะว่าสมบูรณ์ในธาตุจริงๆครับนะครับนี่คือดับได้ทั้งชาติปัจจุบันกับอดีตชาติเลยไหมคืออดีตชาตินี่แหละครับจะมีนี่จากชาติที่แล้วอดีตที่แล้วก็ต้องสร้างกุศลเหมือนที่เราทำอย่างเงี้ยฮะต้องสร้างกันต่อปัจจุบันอดีตมันแก้ไม่ได้ปัจจุบันเราต้องทำต้องต่อเติมไปเรื่อยๆคุณเอฟนะฮะครับของเก่าก็คือต้องรับไปรับไปนะครับแต่เราก็เล่นให้ตู้เราลงใช่ครับครับผมนี่เอาละฮะก็วันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ได้เห็นอาจารย์ทำพิธีพุทธาภิเษกที่ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ครั้งแรกในวงการพระเครื่องใช่ครับจริงๆนะครับผมที่มีการทำพิธีที่นำเอาอัคระเตโชธาของอาจารย์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีในวันนี้ครับผมนะครับอาจารย์นะอาจารย์ปิดท้ายอาจารย์อำนวยความคุณผู้ชมหน่อยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมดูรายการอยู่นะเรื่องของความสำคัญในการทำพิธีทางพระก็ดีอัคระเตโชธาก็ดีจะช่วยหนุนเนืองเรื่องอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างครับครับท่านผู้ชมครับขอฝากไว้นิดนึงนะฮะในการที่คิดดีทำดีนะปฏิบัติชอบผมว่ามันเป็นแรงศรัทธานะฮะแล้วทำให้วัตถุมงคลที่อยู่ในกายในจิตเราเนี่ยครับมีพลังมากขึ้นอย่าลืมนะฮะพุทธาภิเษกพระอย่าลืมพุทธาภิเษกในจิตใจเราด้วยด้วยการศีลสมาธิปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสรณะเท่ากับพระ5พระองค์นี้ไม่ไปไหนเลยก็ขอให้พรใดที่ท่านได้ประสิทธิมาหรือร่วมกันนะฮะให้กุศลทั้งหลายทั้งปวงคณะผู้จัดสร้างจัดทำแฟนรายการทุกๆคนนะครับของครอบครัวมิลเลอร์มีความสุขความเจริญรวยเงินลาภล้นพ้นภัยทุกคนทุกผู้ทุกนามทุกลายเซ็นครับครับผมครับขอบคุณคุณเอฟบ้านด้วยครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามพิ